คุณผู้ชมครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของเรดิโอเกม5แล้วกับช่วงช่างกันเถอะวันนี้เนี่ยโอ้โหมันจะเป็นช่วงที่เราหยิบเอาเรื่องราวพื้นฐานวงการรถยนต์หรือการดูแลแบบง่ายๆเนี่ยที่คนอื่นอาจจะเคยพูดแล้วแต่ฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้หรือว่าไม่เคยพูดเลยเงี้ยถูกต้องแล้วก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะสำหรับคุณผู้ชายที่ต้องรู้ติดตัวกันไว้คุณผู้หญิงก็ต้องรู้เป็นเหมือนยาสามัญประจำบ้านไว้เลยสำหรับแก้งและกวางเนี่ยก็ยิ่งรู้ไว้ทันผู้ชายด้วยนะนั่นนะสิคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะโอ้โหนอกจากคุณพีเตอร์เนี่ยจะมาหมุนพวงมาลัยโชว์แล้วก็ยังมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความร้อนในอากาศเมืองไทยตอนนี้ระบบปรับอากาศในรถยนต์นั่นเองเราจะไปสอนกันว่ามันมีอะไรที่คุณผู้ชมควรจะรู้กันบ้างและปุ่มต่างๆที่มันเยอะแยะปะตะแปะไก่อย่างนี้เนี่ยใช้ทำอะไรบ้างอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่ะไปดูกันมะปล่อยผีมะซื้อรถมาใช้บางรถบางคันก็ไม่แถมแอร์ต้องมีภาษีแอร์มีภาษีแอร์ก็คือวันนี้จะมาบอกอะไรวันนี้ก็คือจะมาพูดถึงว่าระบบปรับอากาศในรถยนต์เนี่ยหลายคนปรับเป็นแค่แรงลมความเย็น อยากร้อนอยากเย็นเลยแบบนี้แต่มันก็จะมีฟังก์ชันบางอย่างที่มันซับซ้อนลงไปอีกหรือบางฟังก์ชันไม่เข้าใจเลยว่ามันมีทำไมมีปุ่มเหมือนแบบอะไรเหมือนปุ่มอันนี้เหมือนย่างไก่ปะใช่เหมือนมีไฟย่างไก่เนาะหรือมีไฟสัญลักษณ์แบบว่าเหมือนลูกศรงงงวยหาทางออกรถไม่เจอวันนี้จะมาพูดกันนะครับว่าแต่ละอย่างที่ระบบอากาศมันมีให้เนี่ยมันทำอะไรได้บ้างเริ่มต้นจากสิ่งแรกที่คุณผู้ชมเนี่ยคุ้นเคยกันดีก็คือปุ่มปรับอุณหภูมินั่นเองหรือน้ำยาแอร์ปุ่มปรับความเย็นความร้อนเนาะก็ง่ายๆสีฟ้าแสดงถึงความเย็นสีแดงแสดงถึงความร้อนความร่าร้อนจริงๆบ้านเราอ่ะมันจำเป็นต้องใช้สีแดงด้วยหรอรถยนต์บางคันถึงไม่ให้สีแดงมาไงมีแต่ว่าน้ำเงินหนาน้ำเงินบางนี่จะบอกว่า Mazda 2รุ่นเก่าเนี่ยนะมันยังมีปุ่มปรับเป็นฮีเตอร์เป็นเย็นด้วยคือทุกครั้งที่ขึ้นรถไปต้องปรับเป็นสีฟ้าไว้ตลอดไม่ฉะนั้นแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบลมๆออกมาก็ส่วนใหญ่บ้านเราเนาะก็ต้องปรับเป็นสีน้ำเงินปรับฝั่งน้ำเงินน้ำเงินไว้ก่อนเนาะต่อมาก็คือความแรงลมคุณผู้ชมรถยนต์บางคันเนี่ยก็ใช้สัญลักษณ์เป็นอะไรพัดลมแอร์เป็นสัญลักษณ์เป็นรูปใบพัดไม่ใช่ดอกลั่นทมนะมันต้องสเต็กคำว่าดอกไม่ใช่เป็นเหมือนอันนี้ใบพัดมันเป็นใบพัดมันไม่ใช่ดอกลั่นทมนะคุณผู้ชมก็คือว่าถ้าเกิดดอกลั่นทมเล็กเนี่ยก็คือว่าลมจะน้อยก็คือเพิ่มแรงลมกับลดแรงลมถูกต้องหลายๆคันก็จะมีหลายๆระดับไปจะมีแรงลมถี่แรงลมน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นปุ่มต่อมาที่ว่าเหมือนย่างไก่อย่างนี้เหมือนใบพัดที่มีแบบว่าไก่ย่างสัญลักษณ์นี้คุณผู้ชมอย่าเข้าใจว่ากดปุ๊บอาหารจะสุกไม่ใช่นะไม่ใช่ไมโครเวฟมั้ยไม่ใช่มีเสียงติ๊งกว่าด้วยถูกมั้ยคือล่ะมันคือลมเป่าไล่ฟ้ากระจกหน้าปะถูกต้องใช่เพราะว่าบางทีนะฮะบางทีประเทศไทยเนี่ยเกิดมีอากาศเย็นแบบฉับพลันแบบ Amazing Tata ขึ้นมาอย่างเงี้ยนะฟ้าก็เกาะเต็มหน้ากระจกเลยทำให้สภาพวิสัยมันไม่ดีทำอย่างไรกดปุ่มนี้จ้ากดปุ่มลองกดฟีกดปุ๊บโอ้โหลมก็จะลมมันจะตัดออกจากทุกโซนเลยเนาะใช่ก็คือจะโกยกำลังลมเนี่ยไปอยู่ที่ด้านหน้านี่เป่าอุ้ยเนี่ยเป็นลมร้อนด้วยก็คือเป่าให้แบบอุ้ยทำไมร้อนขนาดนี้ก็ฟ้าจะได้หายไงแต่ฟ้าบนหน้าต้องหาหมอนะกระจกบานหน้าก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนกระจกบังลมหน้าแล้วก็มีย่างไก่ย่างไก่อันนี้เป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมและมีสัญลักษณ์ย่างไก่อันนี้ก็คือหมายถึงกระจกหลังนั่นเองหมายความว่าบางทีที่คุณผู้ชมอ่ะเห็นฝ้ามันเกาะอยู่ที่กระจกหลังทำให้ถอยหลังหรือว่ามองกระจกมองหลังไม่เห็นขยายความสีฝ้าอาการเป็นยังไงเวลาฝ้าก็คือเนี่ยนะใบหน้าเราไม่ใช่ไหมฝ้าก็คือจะเป็นแผงเป็นสัญลักษณ์เป็นเหมือนหมอกเป็นเหมือนหมอกเกาะอยู่แบบไซเลนต์ฮิวอ่ะแบบฟ็อกมองทัศนวิสัยจะแย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำให้มันอันตรายต่อการขับขี่พอกดไปปุ๊บกดไปปุ๊บเส้นมันก็ค่อยๆละลายรถยนต์เนี่ยนะระดับเกิน 200,000 บาททุกคันในบ้านเราเนี่ยจะมีไล่ฟ้ามีไล่ฟ้ามาให้แต่คุณป้าบางคนจะเข้าใจว่าเอ๊ะบางทีขับรถอยู่น้ำมันเกาะกระจกก็ไปกดไล่ฟ้าให้น้ำมันหายไม่ได้นะจ๊ะน้ำไม่หายนะจ๊ะรถยนต์บางคันเปิดอันนี้ทิ้งไว้นานๆคุณผู้ชมกระจกแตกกระจกร้าวเพราะร้อนมันจนร้าวเลยคุณผู้ชมต้องระวังนะอย่าเปิดคือจริงๆเขาบอกว่าอุณหภูมิมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเส้นขดลวดที่มันฝังอยู่ในกระจกอ่ะมันร้อนแล้วคือบางคนนิสัยนะบางคนอ่ะคิดว่าแถมฟรีมาก็เปิดให้มันไฟมันติดให้หมดเลยแล้วกันละลายฟิล์มจบก็พังไปเลยงานนี้ก็ไม่ได้ต้องระวังต่อมาอันนี้บารถยนต์บางรุ่นใหม่ๆที่แพงๆเนี่ยนะมันจะมีคำว่าโซนมาให้หรือคำว่าดูอัลมาให้แต่ว่าอะไรโซนก็คือโซนแยกส่วนแยกส่วนรายการเกมโซนมาเมื่อก่อนเคยเคยที่ต้องแบบว่ามีแยกกันมีกั้นๆเอาไว้อะไรอย่างนี้เกมโซนนี่เลยค่ะโซนก็คือเป็นการบอกว่าโอเคโซนของเธอจ้ะอย่ามายุ่งกับฉันใช่โซนฝั่งเย็นฝั่งฉันก็คือโซนของฉันเธออยากจะร้อนอยากจะเย็นอะไรก็เป็นโซนชั้นขอ22องศาก็อยู่ฝั่งชั้นส่วนชั้นขอ 22.5 ก็อยู่ที่ฝั่งชั้นเดี๋ยวก่อนนะรวมเอเซใช่บางคันเนี่ยจะเป็นคำว่า AC บางคันจะเป็นรูปเกล็ดหิมะ
ม่ได้แปลว่าสเลอร์ปี้ในเซเว่นแต่หมายถึงการทำความเย็นคือกดปุ่มนี้ไปปุ๊บเนี่ยคอมเพรสเซอร์ของแอร์จะตัดการทำงานพวกคอมเพรสเซอร์คุณผู้ชมอาจจะงงเอาเป็นว่าปุ่มนี้น้ำยาแอร์หายไปดีกว่าก็คือว่าเปิดปุ๊บแอร์จะเย็นถ้าเกิดว่าแอร์ไม่เย็นอย่าเพิ่งแบบว่าตกใจว่าแอร์เสียดูก่อนว่าปุ่มนี้ไฟติดไหมบางคนกดมีเด็กเผลอไปกดปุ่มไม่รู้ตัวรถแอร์ไม่เย็นขับรถไปศูนย์บอกว่าพี่ช่างครับพี่ช่างแอร์ไม่เย็นเลยปรากฏโดนค่าแรงไป500บาทในการกดปุ่มเสียค่าโง่ไป500บาทเลยจ้าในการกดปุ่มแล้วก็ปุ่มสุดท้ายจะพูดถึงในวันนี้คุณผู้ชมปุ่มอะไรปุ่มที่มีสัญลักษณ์เป็นรถยนต์แล้วก็มีลูกศรที่วนอยู่ข้างในเหมือนว่าเอ๊ะเป็นวิญญาณที่อยู่ข้างในรถหรือว่ารถบางรุ่นอาจจะเป็นวนๆเป็นหลุมยูเทิร์นยูเทิร์นเอ๊ะหรือรถยนต์ยูเทิร์นในยูเทิร์นหรือเปล่ามีอีกปุ่มนึงที่เป็นปุ่มเหมือนปลาไหลไหลออกจากรถอะเหมือนว่าเอ๊ะรับวิญญาณจากนอกรถเข้ามาในรถหรือเปล่าบอกก่อนว่ามันคือเป็นปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในรถยนต์จะใช้ในกรณีต่อเมื่อก็เวลาเปิดแอร์ปกติก็ต้องวนในรถมาอากาศอ่ะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเปิดแอร์จะให้อุณหภูมิในห้องโดยสารเนี่ยมันเย็นคงที่ปกติก็ควรจะให้เป็นปุ่มลูกศรสัญลักษณ์ยูเทิร์นใช่เป็นอากาศหมุนเวียนภายในรถถูกอย่างบางคันอย่างเงี้ยขับๆอยู่ไปกดปุ่มที่เป็นรูปปลาไหลไหลออกจากรถปุ๊บอ่ะปลาไหลเข้ารถเออปลาไหลเข้ารถอ่ะขับอยู่ผ่านทุ่งหมาเมินเงี้ยคนเผาหญ้าอันนั้นเนี่ยจะเข้ามาความหมายของมันก็คือว่ามันจะเปิดอวกาศภายนอกอ่ะเข้ามาข้างในรถรับลมเหมาะสำหรับเมืองนอกคือบริษัทรถยนต์ยุโรปอ่ะก็จะคิดว่าอากาศในรถเนี่ยต้องมีอากาศข้างนอกมาผสมหน่อยไม่งั้นจะขาดใจตายรถเลยประมาณนี้เหมือนเป็นออกซิเจนเนาะคนขับจะง่วงนอนแต่ในบางทายอ่ะไม่ได้ไงถ้าเกิดอากาศข้างนอกเข้ามาเราก็จะตายแทนไงฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปิดอากาศวนในรถแทนดีกว่าถูกอันนี้เลยคืออะไรอธิบายซิจ๊ะคุณตอยคือปุ่มสัญลักษณ์ที่มีเหมือนคนที่กำลังปวดขาขาพับขาแพงอยู่ปวดขาหรือปวดทุกไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มีลูกศรเต็มไปหมดเลยที่กำลังจะทิ่มแทงเข้ามาในตัวเราอันนี้หมายความว่าเป็นปุ่มเลือกทิศทางของลมที่จะเป่าเข้าตัวเราถ้าสมมติโดยปกติทุกครั้งที่สตาร์ทขึ้นมามันก็จะเซตขึ้นมาให้ลมเป่าหน้าถูกไหมใช่ครับออกตามช่องพวกนี้ช่องใหญ่ๆที่เราเห็นกันแต่รถยนต์ทุกคันก็จะมีช่องแอร์ที่คุณมองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นหน้ารถหรือว่าจะเป็นที่เท้าหรืออะไรแบบแอร์ที่คุณมองไม่เห็นแอบอยู่ไงถ้าสมมติแบ่งบางคันมีปุ่มก็สามารถปรับให้แอร์มันไปเป่าที่เท้าได้ด้วยใช่ก็คือเป็นการเลือกโหมดนั่นเองว่าเอ๊ะจะเป่าหน้าเป่าเท้าพร้อมกันเป่าหน้าอย่างเดียวหรือเป่าเท้าอย่างเดียวบางคนแบบว่าเอ๊ะชอบไปเท้าเย็นไงนี่บางคนเนี่ยนะคุณสามีขับรถเนี่ยเท้าเหม็นมากเลยนะก็กดเป่าขึ้นมาภรรยาก็นั่งงงไปเอ๊ะใครซื้อกะปิขึ้นมากินบนรถทางอันนี้แหละคุณผู้ชมก็เป็นเบสิกนะกับการใช้แอร์ที่คุณผู้ชมไม่จำเป็นจะต้องปรับแค่ความเย็นและแรงลมอย่างเดียวใช้ให้เป็นคุณผู้ชมเพราะว่ารถซื้อมาแพงๆเนี่ยนะฟังก์ชันก็ต้องใช้ให้ครบคิดไม่ออกบอกไม่ถูกคุณผู้ชมกดคำว่าออโต้รัวๆถูกต้องถ้ามีปุ่มออโต้กดปุ่มเมสเซจใน Facebook เข้ามาในเรดียก็ได้เดี๋ยวตอบให้เองปรับกันให้สบายใจไปเลยก็ได้รู้เลยนะว่าสบายใจเป็นยังไงไม่ต้องไปตีกันนะเพราะว่าอยู่นี้แอร์รุ่นใหม่คนซ้ายคนขวาเขาแยกกันได้แล้วบางรุ่นนะคนข้างหลังก็แยกกับคนข้างหน้าได้เลยอย่างเงี้ยเออดูดีแต่คุณผู้ชมเรามีทริคอย่างนึงเนาะว่าเวลาที่ก่อนจะดับเครื่องสักประมาณ1นาทีหรือ2นาทีก่อนเข้าบ้านอะไรเงี้ยขับมาไกลๆอะไรเงี้ยปิดปุ่ม AC ซะหน่อยเป็นการปิดคอมเพรสเซอร์แอร์ปุ่ม AC หรือสัญลักษณ์ที่เป็นลูกหิมะใช่กดให้ไฟมันดับไปนะเท่ากับว่าตัดการทำงานของน้ำยาแอร์ถูกไหมใช่ทำให้แอร์ในระยะยาวเนี่ยจะไม่ส่งกลิ่นอับเหม็นให้พวกเราดมนี่รีเฟอร์รถรุ่นนึงได้ไหมได้ Civic FD สมัยก่อนที่แอร์เหม็นเปรี้ยวไงเหมือนคนที่แบบเหม็นอับอ่ะแล้วเวลาลื้อแอร์ตู้แอร์ทีนะซับซ้อนมากเลยสงสารรถเวลาลื้อตู้แต่ไปช่างกันเถอะกันอีกรอบไหมถ้าเกิดจะพูดกันเยอะเอาคุณผู้ชมพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าฝากเก้งครับโอ้โหเก้งเผ็ดมากเลยวันนี้เก้งล่ำ